ก็ต้องสวัสดีสวัสดีน้องๆชาวโกชนาลักทุกคนด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับพี่วุฒิครับแล้วก็อยู่เกมรัดครับซูเวอร์นะครับผมวันนี้เนี่ยพี่วุฒิก็จะมาทำในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเป็นที่ผลิตอาวุธอ่ะที่ผลิตลูกกระสุนเนี่ยนะครับก็เลยจะมาทำที่ผลิตลูกกระสุนแต่ว่าตรงนี้เนี่ยพี่ออกมาเก็บในส่วนของซัพพลายเออร์ที่มันอยู่นอกเขาเรียกว่าอะไรนอกบ้านเรานะครับเรียกว่าเป็นนอกบ้านแล้วกันเนาะนะครับโอเคนะครับเพื่อที่จะรวบรวมเอาไปทำอุปกรณ์ต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะต้องมาตัดไม้นะครับแล้วก็ขุดแร่เหมือนเป็นแร่หินหรือแร่เหล็กตรงนี้พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะนะครับแล้วก็พี่ได้รวบรวมในส่วนของพวกเหล็กนะฮะรวบรวมเหล็กแล้วก็ยางเนี่ยไปแล้วนะแล้วก็มีในส่วนของไอ้แผ่นสีฟ้าซึ่งพี่ไม่รู้นะว่ามันคืออะไรนะแต่ว่าก็รวบรวมไปครบร้อยชุดไปครั้งนึงแล้วครับแล้วก็ทำในส่วนของพวกโรงผลิตอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงผลิตน้ำนะครับหรือว่าเป็นโรงผลิตพวกอาหารพวกเนื้อสเต็กอะไรพวกนี้นะครับซึ่งพอเราทำไปได้สักพักหนึ่งเราจะรู้ว่าเฮ้ยจริงๆไม้มันสำคัญนะนะครับถึงแม้ว่าตอนก่อนช่วงเราเล่นใหม่ๆมันจะไม่ได้แบบเฮ้ยสำคัญอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่านะครับทรัพยากรในการเอามาใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นถ่านนะครับหรือว่าแร่เหล็กอะไรพวกนี้เนี่ยจำเป็นมากเลยครับยิ่งพอนานๆไปเนี่ยมันจะสำคัญในส่วนของพวกเอาเศษเหล็กไปคราฟนะฮะเอาเศษเหล็กไปคราฟในส่วนของซัพพลายเออร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแผ่นเหล็กอะไรพวกนี้เนาะนะครับแผ่นเหล็กก็จะค่อนข้างมีประโยชน์นะเอาไว้ทำขวานก็ใช่นะครับเอาไว้ทำปืนก็ยังใช่อยู่นะในส่วนของแผ่นเหล็กต่างๆนะก็ยังจำเป็นอยู่ค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ไอ้ถุงสีฟ้าที่มันเป็นเหมือนอาหารตอนแรกที่พี่บอกว่าเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะพี่รู้แล้วนะครับว่ามันเอาไปทำอะไรได้มันเอาไว้ผลิตน้ำนะครับตรงนี้แล้วก็การรีแพร์อุปกรณ์เนี่ยนะครับค่อนข้างจะใช้ทุนทรัพย์เยอะพอสมควรนะฮะโดยเฉพาะการที่เราไม่มีวัตถุดิบอะไรเลยเนี่ยแล้วก็มารีแพร์เนี่ยนะฮะจะเป็นอะไรที่ใช้ตังแคสนะฮะบอกตรงว่าถึงเกมนี้เขาจะให้ตังแคสมาแต่ว่ามันก็ไม่พอใช้นะไม่ว่าจะเป็นการเปิดกระเป๋าเนี่ยก็ไม่พอแล้วนะฮะตรงนี้เดี๋ยวพี่อาจจะต้องลงไปในเหวลึกนะครับเพื่อที่จะเอาในส่วนของแร่นะครับตรงนี้ก็มีเหมือนกันเลยแล้วก็พวกไอเนี่ยพี่ก็ยังไม่รู้นะในส่วนของพวกถุงเหมือนถุงเมล็ดข้าวอะไรเงี้ยพี่ก็ยังไม่รู้นะโอ้ยหมากัดแรงมากครับอันตรายจริงๆนะตรงนี้ต้องรักษาก่อนครับหมากัดแรงเกินนะฮะคือที่มันเริ่มกัดพี่แรงอ่ะส่วนนึงมาจากไอ้นี่นะส่วนหนึ่งมาจากที่เกาะพี่เริ่มพังนะครับไม่มีในส่วนของอุปกรณ์ไงนะครับมันก็เลยเริ่มตีแรงขึ้นมาตรงนี้ถ้าจะรีแพร์ก็ใช้เปลืองมากฮะก็ต้องไปดูว่ารีแพร์ด้วยการทำอะไรได้นะหรือว่าสร้างใหม่นะครับคือเท่าที่จำได้อะรีแพร์มันจะใช้ตังแคสอย่างเดียวนะครับยูเวนต์จะไปสร้างใหม่นะฮะหรือว่าใครมีเดี๋ยวยิงมันดิยิงมันโอเคโอ้โหเลือดหายไปพอสมควรนะเนี่ยโอ้ยกเว้นใครจะมีวิธีอื่นบ้างนอกจากรีแพร์โดยใช้แคสนะฮะถ้ามีวิธีอื่นก็มาแนะนำพี่ได้แล้วกันเนาะแต่ตรงนี้ตัดไม้แล้วก็เก็บแร่ตรงนี้ให้มันครบร้อยนะแล้วกลับไปทำในส่วนของเครื่องผลิตอาวุธกันนะครับผมเครื่องผลิตกระสุนเนี่ยเครื่องผลิตอาวุธที่ไหนฮะยังไม่สามารถทำได้แล้วก็เกมนี้นะครับการเก็บเลเวลเนี่ยค่อนข้างจะส่งผลกับตัวเกมเยอะนะฮะยิ่งเลเวลเราสูงนะครับเราก็จะสามารถปลดล็อกของต่างๆได้นะครับตรงนี้ค่อนข้างจะเป็นคือแบบเห็นความแตกต่างเลยอ่ะยิ่งเลเวลสูงๆเนี่ยนะฮะเราจะสามารถปลดล็อกเครื่องมือได้นะพอเราปลดล็อกเครื่องมือได้เราก็จะมีของดีๆใส่นะครับแล้วก็เนาะใครที่เล่นมาแล้วเปิดกระเป๋ามารัวๆเนี่ยนะก็จะมีความได้เปรียบตรงนี้เยอะนะฮะเก็บไม้ไปก่อนครับเพราะว่าไม้เนี่ยเราจะต้องเอาไปทำสเต็กด้วยนะครับเอาไปทำถ่านยิงมันเฮ้ยเดี๋ยวรีโหลดโอ้โหโดนไปอย่างเยอะพูดตรงๆต้องตัดไม้ก่อนนะแล้วก็ตัวเกมเขาทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะถึงว่ามันจะเล่นยากไปบ้างก็เถอะนะแต่ว่ามันก็โอเคอ่ะโดยส่วนตัวพี่ชอบเกมที่มันเล่นยากอยู่แล้วเนาะนะครับแล้วก็เป็นเกมซูเวอร์อย่างนี้เนี่ยพลาดไม่ได้เลยฮะโอ้โหมันยิงแบบไม่จะเข้าเลยไม่ได้เข้ามาเลยฮะโอเค
ไปไปไปรีบออกจากตรงนี้เถอะรู้สึกว่าลำบากเหลือเกินนะตรงนี้พี่กินในส่วนของน้ำเข้าไปนะเป็นมันเหมือนเป็นน้ำที่เพิ่มเกาะหรือว่าเพิ่มการรีเจนของเลือดนะฮะเห็นป่ะน้องๆดูในส่วนของแถบข้างบนอ่ะมันจะมีรูปพยาบาลบวกหนึ่งอยู่ถ้าพี่เข้าใจไม่ผิดนะนะครับเพราะสังเกตว่ากินเข้าไปแล้วเหมือนตัวเองถึกขึ้นนะเรียบร้อยเอาแร่ครบแล้วนี่แร่ครบแล้วครับใบไม้พี่ยังมองไม่เห็นคุณค่ามันเลยนะว่าใบไม้มันทำอะไรได้แล้วก็ดูท่อนไม้ก่อนท่อนไม้พอไหมท่อนไม้อีก20อันนะครับมีท่อนไม้ไม่แถวเนี้ยไหนๆก็ขุดแล้วฮะไหนๆก็ช่องเพิ่มเข้าไปแล้วก็ขุดมันซะเลยเดี๋ยวเอาต้นไม้20บล็อกนะฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านไปทำในส่วนของเครื่องผลิตลูกกระสุนกันครับผมแล้วก็ถามว่าคนเล่นเยอะไหมเกมนี้คนก็ยังเยอะอยู่นะในส่วนตัวพี่ก็ว่าคนก็ยังเยอะอยู่นะครับไม่ถึงกับแบบเข้ามาแล้วมีเราคนเดียวในแมปอะไรเงี้ยถึงจะมีเราคนเดียวในแมปถ้าเกมมันน่าเล่นพี่ก็เล่นนะนี่มีแร่ครับเก็บแร่ไปก่อนนะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปสตรีมไมน์คราฟต์ของพี่นะนะครับก็ไปดูได้ในส่วนของช่องล่องนะครับเมื่อคืนนี้พี่ก็สตรีมเล่นกับโอ2คนนะนะครับเดี๋ยวคราวต่อไปเนี่ยก็อาจจะมีน้องเอ๋นะครับหรือว่าคนอื่นๆเข้าไปเล่นด้วยนะครับก็ตามแต่โอกาสเนาะตามแต่วาระนะครับโอเคไอ้แล้วตัวนี้มันเป็นอะไรอ๋อเหมือนเป็นอะไรขึ้นสักอย่างนะฮะเหมือนเป็นพวกสาหร่ายอะไรเงี้ยสาหร่ายมันอยู่ในทะเลนะต้องบอกว่าเหมือนเป็นพวกเถาวัลย์ขึ้นเออสาหร่ายที่ไหนล่ะนะเออถือต้นไม้แล้วครับเราจะได้กลับไปสักทีแล้วก็การออนไลน์เกมนี้นะครับเหมือนเขาจะฟิกว่าเล่นวันละชั่วโมงก็พอนะนะครับอย่าเล่นเกินกว่านี้เลยอะไรเงี้ยนะเพราะว่ามันจะส่งผลเรื่องพลังงานด้วยนะครับแล้วก็เวลาออนไลน์เนี่ยนะฮะมันก็จะได้ในส่วนของตังแคสนะฮะเมื่อออนไลน์ครบชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยนะก็คิดว่าเออเป็นสักชั่วโมงก็กำลังดีนะนะเกินไปกว่านี้ก็เหมือนจะนานเกินไปแล้วนะครับแต่ว่ามันดีไหมครับมันก็ดีนะถ้าได้เล่นนานๆเพราะมันมีเวลาฟาร์มของนะครับยิ่งฟาร์มของเยอะเนี่ยแล้วก็จะยิ่งเดี๋ยวยิ่งทำนู่นทำนี้ได้เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าอุปกรณ์หรือซัพพลายเออร์ในเกมนี้ค่อนข้างสำคัญนะนี่ฮะได้ไม้ละแล้วก็ถ้าอยากจะรู้ว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะคราฟไอ้เนี่ยนะคราฟอุปกรณ์นะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอะไรทำไงเนี่ยฮะโรงผลิตกระสุนพี่อยู่ไหนวะเนี่ยครับโรงผลิตกระสุนพี่สามารถทำได้ละเห็นปะนะครับแล้วก็ไอ้พวกนี้เนี่ยนะครับถ้าเรามีทรัพยากรหรือซัพพลายต่างๆเนี่ยก็สามารถเอาไปทำได้นะนะครับอย่างโรงพยาบาลน่ะพี่อยากได้โรงพยาบาลค่อนข้างเยอะนะฮะส่วนในพวกนี้พี่ไม่รู้ว่ามันเอาไปคราฟแล้วเอาไปทำอะไรได้นะบ้านเนี่ยนะครับมันก็จะมีอุปกรณ์บอกนะว่าเราจะต้องตัดอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็บางอย่างเนี่ยแร่เหมือนหินอ่ะเออแร่หินพวกนี้ก็สำคัญนะพี่เห็นพยาบาลมันใช้ร้อยหนึ่งมั้งนะครับถึงจะได้นะแล้วก็ตรงนี้พี่ได้ทำการกันน้ำไว้นะครับกันน้ำไว้เยอะพอสมควรก็ดูว่าจะยังไงเนาะนะครับกันไปเรื่อยๆนะครับเราจะได้มีน้ำกินน้ำใช้แล้วก็อาหารเนี่ยก็ย่างไว้พอสมควรนะเพราะว่าอาหารเนี่ยที่เป็นคุกกี้เนี่ยค่อนข้างจะให้ในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้น้อยนะให้คุณค่าทางอาหารค่อนข้างน้อยโอเคและ4อันนะฮะป่ะแต่ว่าเขาก็แจกทุกวันนะในส่วนของไอ้ขนมอ่ะนะป่ะไปในส่วนของไอ้นี่ดีกว่านะกลับบ้านก่อนไม่เอาเดี๋ยวกลับบ้านก่อนเห็นป่ะมันใช้น้ำมันนะครับเวลาเคลื่อนย้ายในเกมนี้จะใช้น้ำมันนะถ้าเราไม่ใช้น้ำมันเนี่ยมันจะรอแล้วก็จะค่อนข้างจะเสียเวลาพอสมควรประมาณแล้วแต่ความไกลของแมปป่ะนะครับพี่ไม่แน่ใจนะเนี่ยตรงนี้นะพี่ก็กลับมานะครับแล้วก็สามารถทำแผ่นเหล็กได้แล้วนะนะครับแล้วก็ทำไหนวะอันนี้อยู่ไหนวะที่ผลิตลูกปืนอ่ะนี่ไงนี่ไงครับที่ผลิตลูกปืนมาถึงก็รีบคราฟมันขึ้นมาเลยจะได้เรียบร้อยผลิตลูกปืนดูว่าใช้อะไรเนี่ยอ๋อมันไม่ได้ผลิตลูกปืนอย่างเดียวนะเนี่ยนะมันผลิตพวกเกาะนะฮะนี่นี่อาร์เมอร์นะฮะผลิตได้อ๋อได้นี่เราสามารถผลิตได้ลูกธนูก็ด้วยครับโอ้โหแต่ว่าลูกปืนต้องใช้ดินปืนด้วยนะ
นะครับโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับโอ้ถึงเลเวล8ในลูกปืนที่เราใช้ก็คือ9มม.นะครับเรียบร้อยแต่ว่าลูกปืนเราก็ยังพอมีอยู่นะนะครับไม่ถึงขนาดหมดตัวอะไรขนาดนั้นโอเคได้น้ำมานะครับแล้วก็น้ำเขาก็มีแจกทุกวันนะโอเคฮะตรงนี้มีที่ผลิตลูกปืนครับตรงนี้เนี่ยเหมือนเป็นที่ผลิตเหล็กถ่านอะไรพวกนี้แผ่นเหล็กเห็นป่ะคือมันค่อนข้างจำเป็นนะเนี่ยพอมีแผ่นเหล็กเนี่ยมันก็สามารถไปทำอย่างอื่นได้นะครับเหมือนเสื้อเดี๋ยวพี่จะให้ดูเสื้อนะครับเสื้อบางตัวเสื้อเกาะท่าเนี่ยฮะมันจะใช้แผ่นเหล็กนะเห็นป่ะแผ่นเหล็ก6แล้วก็มีเหมือนมีผ้านะครับมีผ้าแล้วก็อะไรพวกนี้นะก็จะทำให้ฉึกขึ้นเสียงหายเวรกรรมตรงนี้ถุงมือพี่พังแล้วเดี๋ยวมาดูถุงมือครับว่าจะทำไงเดี๋ยวถ้ามีทรัพยากรมากพอก็จะคราฟถุงมือให้ดูนะใช้แผ่นเหล็ก6นะครับเดี๋ยวนะมีอุปกรณ์อะไรที่เราสามารถคราฟได้อีกไหมฮะเห็นป้าตรงนี้พี่ก็เอาไอ้นี่ไว้เนี่ยทำเป็นเนื้อไว้นะขนมก็ทำได้นะสามารถทำขนมทำชีสได้ฮะนะครับมีอะไรที่เราทำได้ไหมดูเลยฮะดูเลยไล่ดูเลยยิ่งคราฟได้ไวเท่าไหร่ก็จะมีประโยชน์เท่านั้นฮะตรงนี้เป็นประตูนะฮะแล้วตรงนี้เป็นอะไรไม่แน่ใจนะเอาเป็นคันเอาท์พี่ก็ทำไปแล้วอันนี้ก็เป็นประตูนะครับซึ่งก็ไม่รู้จะรีบทำไปทำไมประตูใช่ไหมอันนี้อะไรไม่ดูนะโอ้นี่ไงมันอยู่ตรงนี้ฮะอ๋อเหมือนเป็นพวกยาสตามิน่าอะไรพวกนี้นะที่ทำให้เราถึกขึ้นอ่ะอ๋อเมล็ดยามันใช้อย่างนี้นี่เองครับเก็บเมล็ดยามาใช้ได้โอ้แล้วเนี้ยพอหรือเปล่านะต้องเลเวล6ด้วยครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราไปดูของก่อนครับว่ามีอะไรบ้างมีทำรถนะถ้าทำรถเนี่ยมันน่าจะลดพวกใช้น้ำมันอะไรอย่างงี้ป่ะนะครับน้ำมันเราน่าจะลดลงป่ะนี่เก็บไปก่อนนะแล้วก็ค้อนเนี่ยมันจะจำเป็นแล้วด้วยนะซึ่งค้อนพี่ไม่ค่อยมีเลยดูครับมีของอะไรที่เราทิ้งได้ไหมดีแพ้ค่อนข้างจะใช้ตังค์แคชเยอะเดี๋ยวทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วก็ดูในของในกระเป๋าเนาะคือมันรวมเป็นก็100อันได้ไหมโอเครวมได้ครับรวมได้โอเคพอรวมเป็น100อันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บไว้นะเพราะว่ามันจะล็อกเกินนะครับตรงนี้เก็บไว้เอานี้ออกมาครับเห็นป่ะของก็จะประมาณนี้นะถุงมือเราก็มีนี่หว่าเอาถุงมือมาครับเพราะถุงมือพังนะนี่ทิ้งไปครับก็คือการปลดล็อกช่องนะในเกมนี้เนี่ยค่อนข้างจะกินในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกินตังแคชเยอะนะพี่พูดตรงกินตังแคชโคตรเยอะแหละแล้วก็มีแร่เหล็กอยู่นี่หว่าไปดูครับพยาบาลพี่จำได้ว่าพยาบาลอยู่ข้างหน้านะแล้วก็เราสามารถรับภารกิจได้เรื่อยๆนะครับในส่วนของตัวเกมนะโอ้พยาบาลเลเวล7นะถึงจะสามารถปลดล็อกได้นะเนี่ยอีกตายเธอซาร่าอย่างอื่นเราไม่พอฮะงั้นก็ดูว่าโอ้รถนี่ก็ต้องใช้อะไรรถเยอะเลยอ่ะอันนี้เป็นประตูปะน่าจะเป็นประตูนะก็ที่สำคัญก็น่าจะเป็นอันนี้นะฮะเป็นของพวกนี้แหละนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปผลิตชุดกันแล้วกันเนาะนะครับผลิตชุดแล้วกันก็มาดูว่าชุดนี้ใช้อะไรได้บ้างนะครับคือตรงเนี้ยเราก็น่าจะต้องมีของหน่อยฮะไปดูน้ำด้วยว่าพี่กันน้ำไว้เท่าไหร่แต่ว่าอาหารพี่เผาทิ้งไว้นะแต่ไม่รู้มันไปไหนฮะโอ้ยังไงเอาแท็กได้ละนะแล้วน้ำอะครับนี่ไงน้ำมีโคตรเยอะฮะน้ำมี60ขวดเลยอะอย่างเยอะกันน้ำต่อไปครับเพราะว่าน้ำมันก็ต้องใช้นะน้ำในตัวนี้ก็เยอะแล้วฮะแต่ว่าโหอย่างเยอะอะพี่พูดตรงๆ
คือมีน้ำใช้ไม่ขาดสายแน่นอนครับโอเคครับไปครับนี่ดูน้ำดินี่น้ำก็19ขวดนะฮะแล้วน้ำก็ไม่ได้แบบเปลืองขนาดนั้นนะที่เปลืองน่าจะเป็นพวกอาหารมากกว่าที่มันเปลืองนะโอเคกินร้อยไปเลยครับโอเคแบบนี้นะไปนะครับเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของพวกผลิตเสื้อผ้านะครับจะได้มีเหมือนกางเกงขาดป่ะนะครับกางเกงใช้ไอ้เนี่ย10นะเหมือนเศษผ้าแล้วก็ใช้เหล็ก6นะครับโอเคมาก็ต้องเผาถ่านป่ะแล้วก็ต้องทำแผ่นเหล็กต้องแยกแผ่นเหล็กมาถ่านก็ต้องทำฮะเห็นป่ะนะครับอุปกรณ์ของเกมนี้เนี่ยค่อนข้างจะซ้อนทับกันค่อนข้างเยอะนะฮะก็ต้องใช้เวลาในการทำด้วยนะเนี่ยว่าคลิปนี้เหมือนจะไม่ได้ไปดูเดือดเลือดพล่านอะไรมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเนาะถ้าบูทอ่ะโอ้บูทก็ใช้ตั้งแคมป์กันนะโอ้ก็ประมาณนี้ฮะในการทำเพราะทำพวกอุปกรณ์พวกนี้เนาะพี่คิดว่าใน EP ต่อๆไปอ่ะนะครับเราน่าจะเริ่มมีของนะครับแล้วก็เริ่มไปบูทในแผนที่ที่มันยากขึ้นนะครับประมาณนั้นเลยตัวนี้ก็ต้องไปเก็บเลเวลด้วยนะครับถึงจะมีประโยชน์นะโอเคครับเดี๋ยวยังไงคลิปนี้เดี๋ยวพี่วุฒิขอตัวลาเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้มันนานเนาะก็มาบ่นให้ฟังแล้วกันครับว่าจริงๆเกมนี้เนี่ยยิ่งเราเลเวลสูงเนี่ยมันก็จะมีนู่นมีนี่ให้ทำเยอะนะครับเนาะยังไงมาดูEP ต่อไปแล้วกันครับว่าพี่จะบู๊แหลกแหกกระจายได้เหมือน EP แรกๆหรือเปล่านะครับโอเคยังไงวันนี้ขอตัวลากันแล้วครับบ๊ายบายนะครับผม